วันนี้ลุงหนอมาแนะนำวิธีการสะพายกระเป๋ากล้องนิดหนึ่งโดยเฉพาะบ้านเราตอนนี้นิยมทรง Messenger นะ Messenger ก็คือสะพายข้างแบบนี้เลยครับฮอตฮิตนะครับทีนี้ที่ลุงหนอเห็นประจำเลยเนี่ยวิธีการสะพายกระเป๋ากล้อง Messenger หลายๆท่านที่เป็นลูกค้าเขาจะสะพายลักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหมเทียบกับตัวลุงหนอนะเขาสะพายต่ำมากที่จริงมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าหลายๆท่านเขาชอบสะพายในตำแหน่งที่เวลาเนี่ยฮะหยิบกล้องหรืออุปกรณ์ข้างในเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งที่มือแล้วพอดีเลยนะครับซึ่งลุงหนอบอกเลยว่าผิดวิธีนะเพราะว่าการที่เราสะพายกระเป๋ายิ่งต่ำลงไปมากเท่าไหร่น้ำหนักคือแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะยิ่งดึงยิ่งเราสะพายใส่อุปกรณ์มาแน่นๆหนักๆนะเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่าโหลุงหนอครับสะพายข้างเนี่ยปวดหลังเลยลุงบอกยังไงก็ปวดนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราใส่ของหนักเราสะพายต่ำเกินไปเนี่ยเหมือนมีเด็กมาดึงไว้มันปวดหลังนะครับคลิปนี้ลุงบอกเลยว่าต่างชาติเขาตาม YouTube ลุงหนอมาแล้วเขามาให้คำข้อเสนอแนะก็คือแนะนำว่าลุงหนอทำคลิปนี้นิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราสะพายกระเป๋าแล้วมันหนักทั้งวันนี่มันสะสมนะกล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสะพายกระเป๋าข้างที่ถูกต้องนี่ลุงบอกเลยว่าจะต้องสะพายให้สูงขึ้นไปในระดับเอวหรือสะโพกแล้วเนี่ยครับเนี่ยลุงหนอใช้อยู่เพราะอะไรรู้ไหมอ้าวสะพายเฉียงก่อนลุงสะพายเฉียงให้ดูนะครับนะเอาให้พ้นระดับสะโพกขึ้นไปเพราะว่าการที่เราสะพายลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อหัวไหล่กับหน้าอกมันจะช่วยมารองรับตำแหน่งตรงนี้เพื่อนๆไปลองดูได้เลยใส่ของให้หนักตามอุปกรณ์ที่เรามีนะแล้วสะพายให้สูงขึ้นมามันจะรู้สึกสบายกว่าเดิมเยอะแต่บ้านเราบางทีโอ้โหลุงครับเนี่ยมันหยิบมันพลุงพลังหยิบยากลุงบอกสะพายไปเถอะวิธีการนี่ถูกต้องแล้วเพื่อนๆเคยเห็นไหมเราเดินไปหรือไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เจอต่างชาติเขาสะพายส่ง Messenger เขาจะสะพายสูงซึ่งพวกเราเห็นปุ๊บโอ้ดูแล้วตลกนะสะพายซะสูงซึ่งนั่นคือวิธีการใช้กระเป๋าที่ถูกต้องนี่ลุงหนอย้ำนะเนี่ยต้องอย่างนี้เลยนะเห็นลุงหนอสูงๆเนี่ยสะพายขึ้นมาแล้วมันดูธรรมะทำไมกว่าเยอะบางท่านเข้ามาร้านลุงหนอสะพายไปอยู่หน้าขาเดินเข้ามาเตะมาลุงก็ดูแล้วพี่มันคือบางทีเราก็ลุงเห็นแล้วก็ขัดสายตาแล้วก็แนะนำไงนะคลิปนี้ลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกันดูนะครับสำคัญนะเพราะว่าร้านลุงหนอนี่นายแพทย์มาเยอะแยะปัญหาที่เกิดกับคนไทยเยอะตอนนี้ก็คือกล้ามเนื้ออักเสบคุณหมอบอกว่านี่เกิดจากการสะพายกล้องออกไปเดินถ่ายรูปกันแล้วคนอุปกรณ์เยอะแยะนะครับคือสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ถ้าอุปกรณ์เยอะจริงไปเป้หลังเชื่อลุงแต่เนี้ยชิวๆสะพายข้างเอาคลิปเนี้ยไปปรับปรุงวิธีการสะพายช่วยได้เยอะนะอ้าวลองทำดูนะ